Alright, this is about some wat in Chiang Rai. Chiang Rai. อันนี้เป็นรูปข้างหน้าโบสถ์ของวัดที่เรียกว่าวัดล่องขุ่นวัดล่องขุ่นอยู่ที่เชียงรายเป็นวัดที่เกิดจากการที่ศิลปินที่ชื่อว่าคุณเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์เป็นอาจารย์เขาเป็นศิลปินผู้สร้างวัดนี้ขึ้นมาจากเงินส่วนตัวของเขาเองไม่ได้เกิดจากการที่เขาไปรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือว่าแจกซองผ้าป่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือเขาใช้เงินส่วนตัวที่เขามีจากการทำงานของเขาที่ผ่านมาสร้างขึ้นมาเองแต่ถ้าเกิดว่าจะมีคนบริจาคเขาก็เขียนไว้เลยแต่แรกว่าต้องบริจาคไม่เกิน10,000 บาทเพราะถ้าเกินนี้เขาก็ไม่เอาแล้วก็ถ้าเหลือไปก็เอาก็ได้นะไม่เกี่ยวกันเขาเป็นจิตรกรวาดภาพแนวคุณก็พุทธศิลป์ที่ประสบความสำเร็จร่ำรวยแล้วก็มีชื่อเสียงมากๆในประเทศไทยคนหนึ่งเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะของประเทศไทยมากๆเขาเคยได้รับเหรียญรางวัลตอนที่เขาเรียนอยู่ในด้านนี้แล้วก็หลังจากเขาประสบความสำเร็จหรือว่าหลังจากจบการศึกษาเขาได้รับทุนจากหลายประเทศให้ไปทำเกี่ยวกับเนี่ยเผยแพร่เกี่ยวกับพุทธศิลป์พวกนี้หลายประเทศโดยเฉพาะที่หนึ่งที่เขาไปเมื่อตอนที่ประมาณปี2527เขาไปที่ลอนดอนเขาไปเดินทางไปเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังให้กับเกี่ยวกับที่วัดพุทธที่ณกรุงลอนดอนอันนี้เขาเขียนให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นเลยก็คือไปเขียนให้เพื่อว่าเขาอยากจะถวายเป็นพุทธบูชาก็คือทำบุญที่เป็นทำบุญที่ยิ่งใหญ่เขาก็เลยไปทำแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้รับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยให้ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายงานเกี่ยวกับการเขียนประกอบภาพพระราชนกอะไรนะจำชื่อไม่ได้อ่ะพระราชนิพนธ์พระมหาชนกที่เกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าก็ได้รับพระราชทานให้เขียนไปหลังจากนั้นเขาก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าเขารักบ้านเกิดก็คือบ้านเกิดเขาอยู่ที่เชียงรายก็เลยอยากจะสร้างพุทธบูชาให้กับอะไรสักอย่างที่เชียงรายก็เลยคิดจะสร้างวัดแต่วัดของเขาอ่ะคือเขาเป็นศิลปินเนาะเขาก็เลยสร้างวัดที่มีลักษณะที่เป็นสีขาวทั้งวัดเลยเพราะว่าเขาบอกว่ามันหมายถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็เลยจะสร้างวัดออกเป็นสีขาวทั้งวัดยกเว้นที่อู๋เห็นไม่เป็นสีขาวคือห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นสีทองแล้วที่เหลือก็จะเป็นสีขาวหมดทั้งวัดแล้วก็แบบขับรถผ่านไปคือจะเด่นมากเพราะเป็นสีขาวเพราะมันอยู่ข้างทางอ่ะขับเลี้ยวไปนิดเดียวก็ถึงแล้วคือถึงก่อนที่จะเข้าเมืองเชียงรายก็ถึงเป็นที่แรกเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาแทนสีขาวถึงเป็นสถาปัตยกรรมที่หมายถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็กระจกที่เป็นวาวๆเงาๆแล้วพวกนั้นนะก็หมายถึงแทนธรรมะของพระเจ้าที่ให้พรกับประชาชนก็เนี่ยคือการสร้างวัดที่มาของวัดล่องขุ่นคร่าวๆจบ